วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะด่วนนายชัยพลเจอคุก4เดือนปรับ 6,000 ฐานครอบครองไม้มะค่าแต่ศาลสั่งรอลงอาญา1ปี30มีนาคมที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกับภรรยานางสาวสมพรหลาโพหรือแตนเดินทางมาตามนัดเพื่อรับฟังคำพิพากษาคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามมะค่าแต่โดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลมีคำตัดสินให้นายชัยพลจำคุก4เดือนและปรับเงิน 6,000 บาทศาลสั่งให้รอลงอาญา1ปีเรามาต่อกันที่ทางด้านป้าหยานบ้านตะไทยกันนะคะป้าหยานได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าความคืบหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารออกจากศาลแล้วพร้อมยิ้มขื่นๆเตรียมแถลงข่าวเย็นนี้หน้าวังบดาลคาดเดาว่าแค่ปรับข้อหาครอบครองไม้ยกฟ้องข้อหาทำไม้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าช่วงหลังหน้าตาหม่นหมองยิ้มข้างนอกในช้ำสุดๆล่อลงอาญาเท่ากับ2คดีทุบหลังนักข่าวด้วยยังมีหน้ามาชู2นิ้วอีกบอกตรงๆนะอยากจะด่าแบบตามใจตัวเองแต่กลัวแอดดิดออกฮ่าฮ่าดีมากครับคนดังไม่ว่าจะขยับไปไหนต้องมีการแถลงข่าวคงคิดว่าการที่เป็นคนมีคดีมันน่าจะดีได้ดังคำมากกับคำว่าแถลงข่าวโอ๊ยโอ๊ยไอ้พระเอกใหญ่ติ่งมันจะเข้าใจคำว่ารอลงอาญาไหมวะคือสิบอกเข้าใจดอกเบิ่งทรงแล้วหน้าชื่นอกตรมคดีมาฆ่าแต่โทษจำ4เดือนรอลงอาญาจ่ายค่าปรับ 6,000 บาทสายอวยบอกไม่มีอะไรเฮกันได้เลยข่าวดีตลกมากที่ศาลลงโทษแล้วยังบอกไม่มีอะไรโทษเห็นยังว่าไม่มีอะไรตัดสินว่าผิดมันดีตรงไหนฝ่ายครับก็เยอะจริงๆสงสัย FC ไม่เข้าใจคำว่าล่อลงอาญาคิดว่าดีฮ่าฮ่าฮ่าสำนึกไม่เคยมีหรอกครับคนพวกนี้ล่อลงอาญาทำผิดอีกโดน FC ฝ่ายดีใจงงล่อลงอาญาเป็นหางว่าวปรับน้อยไปหน่อยนะป้าคะทำไมเขาไม่โดนคดีหลอกลวงชาวบ้านให้งมงายมากราบไหว้ด้วยค่ะเห็นโทษมันนิดเดียวจ่ายค่าปรับไม่ถึงหมื่นพวกมันถึงไม่กลัวไงคะล่อลงอาญาแล้วคดีอื่นลุกป่าถ้ามีโทษจำคุกจะล่อลงอาญาอีกไหมนะแล้วก็มันก็ไม่กลัวโทษทันกันเลยเดี๋ยวรวมโทษทีเดียวมีผลต่อคดีที่ยังไม่ตัดสินเขาจะพิจารณาว่ามีคดีไหมไอ้นี่มันรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไม้มาฆ่าแต่มันโลภอยากได้ของคนอื่นเลยเอาขึ้นมาหลอกให้คนที่เที่ยวกอกๆว่าเป็นไม้ตะเคียนยายเก็บเห็ดไม่เห็นรอลงอาญาแต่ไอ้ผ่วยรอลงอาญาทุกคดีรอลงอาญาอีกแล้วเหรอคนชั่วได้ดีมีถมไปจริงๆเบื่อกับคำว่ารอลงอาญาเซ็งสมน้ำหน้ามันไม่ติดคุกไปเลยล่ะตัวขยะนั้นผิดทุกอย่างกลางทุกทีไม่สะเทือนใจพลรอก
้ายานยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าบัดนั้นเจ้านาคาผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าแห่งกกกอกแดนไกลอยากสั่งใครสั่งได้ดั่งใจนึกสั่งหลวงพิชิตโอดแปรอย่าเฉือนแฉแจ้งไปตั้งแต่ดึกขุนอ๋อกับเมียมันกูร้าวรึกอย่าสะอึกสะเออหน้าเสนอห้ามเหยียบกกกอกถิ่นกูใหญ่บอกไปอย่าเห็นมาเสลอไออีผัวเมียมันต้องเจอบริทธาบะเรอบะเตอผู้ยิ่งยงไม่ส่งสวยกราบกรานไม่ก้มหัวอย่าเสนอหน้าชั่วไม่ประสงค์ไปแล้วอย่ากลับมาร่วมวงคดีกูให้กูโปร่งของกูคนเดียวฮ่าฮ่าฮ่าห้ามบางคนมากกอกก็ได้ด้วยหมู่บ้านของมึงคนเดียวเหรอแหมเขามีน้ำใจจะมาถ่ายคลิปคดีมึงตอนเขาโดนคดีมึงไม่เคยใยดีเลยไอ้ขนใจดำเหมือนหน้าอีเมียฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอ่านกรอนแล้วมองเห็นภาพชัดเจนเลยในคลิปเสาไฟก็มีไอ้นี่อยู่นะคลิปเก่าแล้วนะคะเอ้ยจะเอาลุงผมไปไหนไม่เอาไข่ไกลไอ้ผวยสวยทุกคนปากแปรยังมากกกอกก้อยอยู่นี่โดนห้ามด้วยแต่ไม่มีใครคุยด้วยไม่มีช่องไหนมาทักทายถามถึงน่าจะมีการห้ามแค่ไม่ให้พูดถึงมีกฎว่าช่องไหนที่หัวหน้าเผ่าไม่ชอบช่องอื่นมาคุยหัวหน้าเผ่าจะไม่ให้ถ่ายเขาออกรับแทนมึงรับใช้ทุกอย่างพอมีไอ้หมูสามชั้นถีบหัวส่งทุกรายตัวคนเก่ารู้ข้อมูลเยอะต้องตามฉายาแอดแท้ทันใครตามทันสนุกแถมมีสาระความจริงด้วยค่ะสุดท้ายคนใกล้ตัวแฉเองเรียก FC ไม่ขึ้นแล้วเขาตาสว่างเยอะแล้วตอนนี้มีแต่คอนเทนต์ด่าไม่น่าติดตามเนรคุณกับทุกคนที่เคยช่วยใครทำดีเกินหน้าเกินตาผวยไม่ได้นะแต่ได้กล่าวไว้การบูรณวัดกวนบุญเป็นเหตุสังเกตได้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ